พาไปดูเรื่องนี้ดีกว่าค่ะหลักกิโลเฮียนคุณผู้ชมจำได้ไหมคือตอนนี้มันกลายเป็นเรื่องที่แบบเสียงแตกออกแล้วนะคะคือบางคนก็เห็นด้วยบางคนก็ไม่เห็นด้วยคนที่เขาถูกหวยคนที่เขาโชคดีเขาก็เอาน้ำแดงไปเอาพวงมาลัยไปแขวนแต่คนที่อยู่แถวนั้นคนที่เขาเป็นเจ้าของที่บางคนเขาบอกเฮ้ยไม่ไหวแล้วนะเก็บไอ้พวกบรรดาแบบดอกไม้แห้งๆอ่ะที่คนเอามาไหว้อ่ะไม่ไหวแล้วค่ะก็เลยขอความร่วมมือหน่อยไปดูอัดคลิปมาเลยค่ะมองไหว้กันงงกันหมดเลยเนี่ยไม่ใช่หมอปลานะมึงได้ทุบสารเจ้าของเขาหลอนเออโหดูอ่านด้วยใครพบเจอนะแจ้งเบาะแสมาหน่อยผมอยากรู้ว่าเขาเห็นอะไรหรืออะไรยังไงมาไหว้หลอนครับลามาที่เร่งนั่งกินลงมีเหล้าหลอนครับนี่ค่ะถึงกับพังงะไปเลยนะคะนี่คือเอาจริงๆนะคนเชื่อก็เชื่อไปแล้วก็ไม่ว่าอะไรแต่ความเชื่อต้องไม่ทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนนะคะคือคลิปเนี้ยค่ะเขาอัดคลิปมาเป็นคนที่ใช้ Facebook รายข่าวนะคะอยู่ที่หนองไผ่เพชรบูรณ์เนี่ยโพสต์เลยเห็นไหมสภาพเป็นแบบเนี้ยค่ะแล้วก็มีป้ายด้วยป้ายแจ้งให้ทราบเห็นไหมป้ายบอกว่ารบกวนฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับสำหรับพี่น้องชาวหนองไผ่และตำบลใกล้เคียงเจอใครที่เอาพวงมาลัยมาไหว้เก็บออกให้ด้วยเก็บให้บ่อยๆจะเริ่มมีอารมณ์แล้วครับอยากทราบว่าทำไปทำไมมีเรื่องราวอะไรไหนบอกสิเนี่ยค่ะหลักกิโลตรงนี้ค่ะชาวบ้านได้โชคได้ลาภมาหรือเปล่านี่นี่ค่ะเอาพวงมาลัยไปแขวนกันแบบนี้ค่ะคือคนเก็บเขาก็เก็บไม่ไหวแล้วโอ้โหคุณพี่นี่เสื้อไม่ใส่คุณพี่เนี่ยสักเต็มตัวเลยนะฮะเอออย่าเอามาไว้ตรงนี้นะกล้าไปไว้ไหมคุณปิ๊กไม่กล้าไม่กล้าแล้วนะเนี่ยค่ะกลัวแล้วครับคุณพี่เออคือโพสต์เนี้ยปรากฏว่าพอออกไปนะคะโหหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันนะคะแล้วเขาบอกว่าเออเอาจริงๆนะเพื่อนๆที่เขาเป็นคนอยู่ที่อำเภอหนองไผ่เนี่ยเขาใช้เส้นทางนี้เป็นประจำบางคนเขาก็บอกเขาก็หลอนเหมือนกันนะเขาคิดว่าผีสิงอยู่ที่หลักกิโลเนี่ยก็เล่นเอาพวงมาลัยมาแขวนขนาดนี้นะคะบางคนเขาก็บอกว่าเอ๊ะยังงงอยู่เหมือนกันว่าทำไมต้องมาไหว้หลักกิโลกันด้วยขับรถตอนกลางคืนนี่มองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นว่าถึงหลักกิโลที่เท่าไหร่แล้วก็เจอแต่พวงมาลัยอะค่ะแล้วบางคนก็มาแซวกันบอกงวดหน้า402029แน่นอนเลยไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอ่ะเออเจ้าของคลิปคุณพี่โดมคนนี้ค่ะเขาบอกเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะไอ้ที่มาของพวงมาลัยเนี่ยใครเป็นคนเอามาไว้แต่เขาบอกผมเนี่ยนะเห็นอย่างเงี้ยเนี่ยนะมาดแมนหุ่นกำยำผมก็หลอนเหมือนกันแฟนผมยังกลัวเลยไม่สบายใจเอามาแขวนอยู่ตรงเนี้ยค่ะแล้วมันหน้าที่เขาอ่ะลักษณะเหมือนที่เขาอยู่ด้านหลังนะคะเขาบอกว่าไม่ไหวเขาก็เลยต้องไปทำป้ายมาเพราะว่าความตั้งใจเขาต่อไปในอนาคตไอ้ที่ดินผืนเนี้ยเขาจะสร้างบ้านแล้วเขาไม่อยากให้คนมางมงายหรือมาเชื่ออะไรกันแบบนี้มันดูแบบมันหลอนไปหน้าบ้านผมกำลังจะลงเสาเข็มผมกำลังจะสร้างบ้านเงี้ยเออดูดิขนาดพี่เขายังกลัวเลยอ่ะเห็นหน้าจริงๆคือชาวบ้านที่เอาพวงมาลัยมาแขวนมาวางไว้แบบเนี้ยก็น่าจะได้ไปสักงวด2งวดอ่ะนะหรือบางคนอาจจะตามมาหลายงวดแล้วก็ได้ถึงเอามาวางแบบเนี้ยคือก็คล้ายๆเหมือนหลักกิโลเฮียนนำจุดต่างๆจำได้ไหมที่ก่อนหน้านี้ก็จะมีผู้คนเนี่ยนะไปไหว้กันไปไหว้จอมปลวกไปไหว้หลักกิโลกันนะค่ะคือจริงๆมันมีหลายจุดหลายที่เหมือนกันนะบางคนเนี่ยเขาก็บอกว่ามากันเป็นคันลกบัสเขาก็เลยต้องย้ายจุดไปที่สุรินทร์อ่ะเออนะฮะก็เป็นความเชื่อของแต่ละคนแต่ถ้าสมมติว่าเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลเนี่ยเราก็อย่าไปยุ่งกับเขานะครับเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมดูแล้วกิโลมันอยู่ด้านหน้าพื้นที่เขาจะสร้างบ้านอ่ะก็เขาก็เหมือนแบบขู่ไกลๆนะไม่ถึงกับขู่หรอกแต่บอกว่าขอความร่วมมืออ๋อหรอพี่โอ้โหเดินแบบว่าอย่างนี้มาเลยอ่ะทุกคนก็กลัวอย่ายกมือไหว้แล้ว